เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 ที่จังหวัดอิชิกาวะในบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังไม่มีการเตือนเรื่องของสึนามิตามมาแต่ว่ามีรายงานเรื่องของ aftershockไม่ต่ำกว่า20ครั้งซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบางพื้นที่และทำให้รถไฟความเร็วสูงในบางขบวนต้องหยุดวิ่งหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งความคืบหน้าสำหรับประเด็นเหตุการณ์ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับให้ท่านผู้ชมไปดูภาพในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์กันก่อนเป็นเหตุการณ์ที่มีม่านบังแสงซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าต่างภายในอาคารหลังหนึ่งกวัดแกว่งไปมาครับซึ่งเป็นผลมาจากช่วงเวลาที่มีแผ่นดินไหวขนาด 6.3 แถวๆนอกชายฝั่งของจังหวัดอิชิกาวะซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นครับโดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:42 นตามเวลาในญี่ปุ่นหรือตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงเวลาประมาณเที่ยงเศษศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในทะเลนะครับประมาณ10กิโลเมตรแม้ว่าจะไม่มีการรายงานเตือนสึนามิแต่ก็มีรายงานนะครับว่าส่งผลจะทำให้น้ำทะเลมีระดับสูงขึ้นอย่างน้อย20เซนติเมตรซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งไปตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นอย่างละเอียดแล้วขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีบ้านอย่างน้อย3หลังที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนติดค้างอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับซึ่งทางด้านหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบอกว่ารัฐบาลได้ตั้งศูนย์รับมือภัยพิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อเร่งจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวเนื่องจากว่ายังมีรายงาน aftershock ตามมาอีกไม่น้อยกว่า20ครั้งซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ2ไปจนถึง 4.7 ขณะที่การให้บริการของรถไฟญี่ปุ่นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในบางเส้นทางโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นซึ่งวิ่งระหว่างเมืองนากาโนะไปคานาซาวะเนื่องจากว่ามีปัญหาไฟฟ้าดับชั่วคราวส่วนพื้นที่อื่นๆในจุดที่ไม่ไกลกันมากก็ยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีทั้งที่เมืองอิชิคาวะนิกาตะโทยามะฟูกุอินากาโนะกิฟุชิกะและฟุกุชิมะแต่ไม่มีรายงานความผิดปกติเกิดขึ้นสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดอิชิคาวะนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่อยู่ในจังหวัดนิกาตะด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ยังมีความปลอดภัยสำหรับเขตที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายครับพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มีทะเลทรายทากริมากันซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับซึ่งมีเหตุการณ์กำแพงพายุทรายขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นมาสูงเกือบ100เมตรครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวจากแถวๆทุ่งกว้างเข้ามาปกคลุมสำหรับถนนทางหลวงในพื้นที่ส่งผลทำให้ผู้ที่ขับรถยนต์อยู่ในบริเวณนั้นต้องเผชิญกับทัศนวิสัยที่ลดลงอย่างชัดเจนแทบมองไม่เห็นทางครับเพราะว่าทัศนวิสัยที่มองเห็นอยู่ในระยะไม่ถึง100เมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นของจีนได้ประกาศเตือนให้เด็กกับผู้สูงอายุช่วงเวลานี้คงจะต้องอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยแต่ก็คาดว่าอีกไม่นานพายุทรายรอบนี้จะค่อยๆลดระดับความรุนแรงลงแต่แน่นอนครับว่าผลกระทบก็ส่งผลทำให้เที่ยวบินจากเมืองอักซูไปที่เมืองอูรุมชีถูกยกเลิกไปแล้วอย่างน้อยๆ4เที่ยวบินด้วยกันซึ่งถ้าว่าย้อนกลับไปครับในประเทศจีนต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนก็เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศเพราะว่าตอนนี้มีการขยายตัวของพื้นที่เมืองต่างๆไปอยู่ใกล้กับพื้นที่แถบทะเลทรายมากขึ้นและผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกก็ทำให้ทะเลทรายแผ่ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นเช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ